สวัสดีครับซียาภูกระดึง EP 2วันนี้เราจะไปปั่นจักรยานกันครับใครพร้อมแล้วไปกันเลยตอนนี้5:30นะครับเราไปกันที่หาดนกนางแอ่นเพื่อไปชมพระอาทิตย์ขึ้นนะครับต้องมีเจ้าหน้าที่พาไปด้วยใช่เราจะไปเองไม่ได้นะถือแล้วครับหาดนกแอ่นต้นไม้สวยนกนางแอ่นตรงนั้นไหมเช้านี้ที่หาดนกแอ่นตอนนี้6:18นะครับฟ้าก็เริ่มสว่างขึ้นส้มคนก็เยอะอยู่นะคนก็มีอยู่แต่ว่าไม่ได้มีมากแบบจนแอ่นนะก็พอแบ่งกันดูได้ตอนนี้พระอาทิตย์กำลังจะขึ้นครับมาแล้วครับพระอาทิตย์มาแล้วหนูไม่เห็นเป็นลูกเลยใช่ติ่งนิดแล้วตอนนี้เราเดินกลับที่พักเดินกลับที่พักกันก่อนแล้วเดี๋ยวเราไปกินอะไรอร่อยอร่อยกันตอนนี้หนาวดึงมากหนาวไหมวันนี้อากาศหนาวๆเนาะใครที่มาภูกระดึงก็อย่าชะล่าใจว่ามันจะไม่หนาวตอนแรกคิดว่าประมาณหลัก10ว่าไม่หนาวเท่าไหร่มั้งนี่ใส่3ชั้นแล้วก่อนใช่หนาวใช้ได้อยู่อันนี้ร้านอะไรนะเธอวัดพระแก้วโอ้โหไม่ใช่เหรอแค่ตะเกียบเหี่ยมอ่ะนี่มีมอสขึ้นอย่าไปเหยียบมันนะมอสนี่คนก็มากันหลังจากกลับป่านกแอ่นนะเราแทนที่จะกลับทางเดิมเลี้ยวซ้ายแล้วก็มาทางขวาก็แวะมาไหว้พระแป๊บหนึ่งนะแล้วค่อยกลับกินข้าวแล้วกวางมาครับมาพร้อมเพลงชาติยังรออ่ะแม่โอ้เฮ้ยเธอเอาไปบาร่าตัวใหญ่นี่แล้วเราก็นั่งกินไงอยู่ตรงนี้ตอนนี้เดี๋ยวเรากำลังจะไปเช่าจักรยานนะครับวันนี้เราปั่นจักรยานกันแต่จักรยานจะมีไหมเฮ้ยก็ยังเหลือเหลือเยอะแยะน่าจะมีน่าจะเยอะแยะตอนนี้9:15วันนี้เรากะว่าจะปั่นกันทั้งวันอะเดี๋ยวนี้เรามีห่อข้าวไปด้วยนะเพราะว่าเราไม่รู้เราจะไปอยู่ตรงไหนตอนเที่ยงฟันบอกไว้เราเผื่อเราคิวได้ซื้อไปเลยตกที่นี่ได้ตอนนี้เราอยู่ตรงนี้นะครับก่อนเราเดินทางเดี๋ยวจะมีเจ้าหน้าที่เราแนะนำวิธีการใช้เกียร์ตรงร้านหน้าบ้านนี้ก่อนนะครับสอบใบขับขี่กันแล้วขี่แข็งไหมถ้าขี่ไม่แข็งเจ้าที่จะไม่แนะนำให้ไปนะเอาไปเดี๋ยวไปเป็นภาระไปแล้วเดี๋ยวเกิดอุบัติเหตุอะไรนี่เนาะระหว่างเส้นทางพอหลังจากนั้นลงเนินข้ามสะพานเลี้ยวขวาไปที่องค์พระลานพระศรีนครินทร์ไหว้พระก่อนจุดแรกนะครับแล้วก็ไปน้ำตกน้ำตกเนี่ยรถจอดข้างบนได้เลยมีเจ้าที่เราดูแลอยู่จอดรถไว้แล้วก็เดินลงไปเที่ยวนะครับจากจุดจอดเดินลงไปถ้ำใหญ่ประมาณ300 เมตรถ้าเดินไปที่เพนพบประมาณ1 กิโลถ้าเดินมาสุดที่นี่ประมาณ2 กิโลไปกลับก็ประมาณ4 โลครับหลังจากนั้นก็กลับมารถไปซาโนดาดพอถึงซาโนดาดแล้วเราจะมาเที่ยวนาน้อยก็ได้หรือตัดขึ้นเหยียบเมฆเลยก็ได้เลือกใช้เส้นทางได้เลยนะครับแล้วก็ค่อยเลียบผาไปลมสักดูพระอาทิตย์ตกที่ผาลมสักได้ถ้าจะไปดูพระอาทิตย์ตกที่ลมสักให้ถึงลมสักก็3-4 โมงเย็นก็ได้แล้วไม่ต้องรีบพระอาทิตย์ตก6:15นะครับทางนี้พอดูพระอาทิตย์ตกแล้วประมาณ6:30รวมกลุ่มเจ้าหน้าที่เราจะพากลับมีไฟส่องสว่างติดที่รถให้ขากลับถ้าดูตกที่ลมสักแล้วรวมกลุ่มนิดนึงนะเผื่อรถเสียหรือว่าไฟหมดตอนขากลับเจ้าที่จะได้ดูแลให้ได้เลยมีเจ้าหน้าที่อยู่ตรงนั้นเลยใช่จับขากลับเรียบผาอย่างเดียวเลยมาหมักดูกับเขาที่พักมาถึงนี่ประมาณ20:30ไม่เกิน20:00หรือถ้าเราไปแล้วเราจะไม่รอดูพระอาทิตย์ตกที่ผาลมสักถ้าจะกลับก่อนแจ้งเจ้าหน้าที่ได้เลยเขาไฟติดที่รถให้แล้วอาจจะมาดูที่ผาเหยียบเมฆก็ได้ดูที่ผาบางดูหรือดูหน้าผาไหนก็ได้แล้วแต่แล้วก็เข้าได้ที่ผามากดูเส้นเดียวขากลับ
เข้าได้เส้นบางดูเส้นเดียวนะครับโซนที่เป็นแหล่งน้ำหลังบ่ายสามก็ห้ามเข้าตอนเช้าเราต้องเที่ยวโซนข้างในไปก่อนอยู่แล้วนะครับตามหน้าผามีร้านขายอาหารทุกหน้าผาเลยนะครับยกเว้นที่จำนาน้อยกับจำศีลตอนนี้เขาปิดแล้วที่จำศีลไม่มีร้านอยู่แล้วแล้วก็ที่ข้างรถเนี่ยมันจะมีหมายเลขรถมีเบอร์โทรระหว่างเส้นทางขี่ไปแล้วรถเสียรถมีปัญหาระหว่างเส้นทางโทรมาแต่เจ้าที่เราไปดูให้นะครับค่าเช่ารถใหญ่จะ410บาทรถเล็ก360ครับขาไปเราปั่นแวะเที่ยวแวะถ่ายรูปไปเรื่อยๆตามเส้นทางบางช่วงที่มันเป็นเนินเป็นทรายช่วงบ้างเป็นบางช่วงนะครับแต่ว่าเวลาลงเนินกำเบรกสองข้างชะลอลงให้ช้าอย่าพุ่งลงไปเร็วๆแล้วเบรกนะเบรกมันอยู่แต่ว่าเดี๋ยวล้อมันลากเดี๋ยวมันสะบัดเดี๋ยวล้มครับขาไปแล้วก็ปั่นแวะเที่ยวแวะถ่ายรูปไปเรื่อยๆนะครับช่วงบ้างเป็นบางช่วงครับขี่จักรยานกันยังไงบ้างมันปั่นแบบเบาๆนะไม่ได้ปั่นหนักเลยเดี๋ยวเราไปน้ำตกกันนะครับอากาศก็ค่อนข้างดีนะครับที่นี่เราจอดจักรยานไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็เดินลงไปต่อเขาบอกว่าให้จอดรวมๆกันในกลุ่มของเรามันไม่หายมันมีเบอร์อยู่แล้วคงไม่มีใครขโมยทางมาน้ำตกก็ประมาณนี้นะครับคิดถึงเมื่อวานตอนแบบซ้ำสุดท้ายอ่ะระวังข้ามเชื้อเอ๋น้ำตกมาถึงแล้วตรงนี้ครับคือน้ำตกแต่ว่าเราขึ้นมาอยู่ด้านบนของน้ำตกนะครับเดี๋ยวเราต้องเดินเลาะอาจจะต้องเลาะไปทางนี้นะครับแล้วก็ลงทางโน้นมันจะมีป้ายบอกชื่อน้ำตกอยู่ตรงนั้นนะครับแล้วก็ลงมาบอกน้ำตกแต่ตรงนี้ตรงนี้คือน้ำตกถ้ำใหญ่นะครับน้ำตกถ้ำใหญ่น้ำตกเป็นภพที่เขาแนะนำให้เดินไปแต่ว่าอีกประมาณ1กิโลนะครับตอนนี้เรากำลังจะไปสารโนด่านกันนะครับแผนของเราคือไปล้างเท้าที่สารโนด่านนะครับ กลิ่นของเราก็จะหายไปตรงนี้ปั่นจักรยานไปเข้าในป่าวิวสวยมาก เป็นเหมือนถ้ำเลยตอนนี้เรามาถึงสระอโนดาตกันแล้วนะครับสระอโนดาตสวยเนาะแสงกำลังดีเลยจะยิ้มอะไรถึงปฏิบัติการของเรา นี่ต้องย่ำๆนี่ตรงนี้เออโอ้ยแสงสวยมากเดี๋ยวเราไปผาเหยียบเมฆกันต่อระยะทาง 1.8 กิโลเมตรตรงนี้เป็นทางเนินขึ้นเรื่อยๆเห็นข้างหลังไหมที่เรากำลังจะถึงนี่คือผาเหยียบเมฆนะครับเราปั่นมาได้เกือบ 1.8 กิโลเมตรแล้วเขาก็จะมีร้านค้าข้างบนนะมีร้านค้าให้จริงกินข้าวที่นี่ได้นะครับเนี่ยมีร้านค้าเราไปดูผาเหยียบเมฆกันครับเอายังเอายังเอายังโอ้
เราต้องขึ้นไปตรงหินเนี่ยตรงนั้นเราก็ยืนท่ายเหยียบเมฆแต่ตอนนี้ไม่เห็นเมฆเลยโหยืนขาเดียวเดี๋ยวก่อนนะเหมือนเขาทำท่าเหยียบเมฆตรงนี้ครับยืนทับเตียงเราได้ยืนได้ไหมวะขาเหยียบเมฆนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะไปกันที่ผาแดงแล้วก็ไปผาแดงแล้วก็ผาลมสาดกันต่อป้าผาแดงผาแดงอีก 1.9 กิโลนะครับตรงนี้คือผาแดงครับ Red Cliff แดงคลิปวิวของผาแดงครับระหว่างทางผาแดงกับผาลมสักนะครับก็จะมีผาลมสักเทียมตรงนี้นะครับก็แนะนำให้มาถ่ายรูปได้นะครับตรงนี้เป็นอันเล็กๆย่อมๆนะครับถ่ายรูปก็สวยอยู่เดี๋ยวเราแปะรูปไว้ให้ดูนะครับอันนี้เราเดินทางมาเจอมะเข้ามะแกงลิงครับอันนี้แห้งอันนี้เป็นแบบยาวๆบางอันก็แห้งไปบ้างนะอันนี้น่าจะเป็นแบบทรงกลมนี่เลยป่าเพิ่งรู้ว่าป่าแบบนี้ก็มีตอนนี้เราถึงที่ผาลมสักกันแล้วครับใช้เวลาก็โอ้เกือบ2ชั่วโมงได้นะครับเสร็จแล้วก็เอารถมาจอดไว้ที่จอดนะครับข้างบนก็มีร้านขายของเช่นเดิมจักรยานเราจอดไว้ที่นี่นะครับแล้วเดี๋ยวเขามาติดไฟให้จักรยานนะครับใช่นะเขาเขียนไฟจักรยานรับที่นี่อ๋อมีป้ายตรงนั้นเดี๋ยวเขาน่าจะมาติดใช่ตรงนี้นะครับแล้วเดี๋ยวเขามีเส้นทางของขากลับด้วยนะครับเส้นสีเหลืองตอนนี้เนื่องจากว่าหิวหิวก็เลยจะกินเย็นตาโฟกันก่อนนะครับก็มีคนแนะนำให้กินเย็นตาโฟโอปอลนะครับอ๋อใช่นี่ร้านนี้ที่นั่งเหลือนี่ไปนะคะครับเย็นตาโฟนี่น่าดูนะครับน้ำตีค่ะครับเย็นตาโฟโอปอลครับน่ากินได้คนแรกเลยน่ากินแค่ปกติไม่ค่อยมีคนรีไฟครับโอ้ยเราจะดูจะได้ดูที่มาดังกว่านะเธอที่เป็นเย็นตาโฟหมูใช่เยอะเลยมีลูกชิ้นด้วยดูดูเขาภูมิใจมากคุณป้าใจดีนะครับให้ยืมเสื้อด้วยเดี๋ยวให้เสื้อไป2อันนะขอบคุณค่ะตอนนี้เราจะมารับบราวนี่ที่เราสั่งไว้ต้องสั่งไว้ล่วงหน้าด้วยนะได้บราวนี่แล้วสั่งมา5ชิ้นเพราะตะกร้าตอนแรกจะบอกว่าคนละชิ้นแล้วบอกสันว่าพ่อหรอก็เลย5ชิ้นละกันต้องไปจองใน Facebook เป็นการคอมเมนต์ฮะชื่อซัน5ชิ้นมาเอาวันที่19ค่ะต้องไปทำไว้ให้ร้านกาแฟชมพู่มะเหมี่ยวอาหารไปดูไปหาที่นั่งกันปิกนิกที่ผาลมสักถึงผาลมสักแล้วนะครับตอนนี้ก็กินกันได้ละได้ที่นั่งกันละจับจองที่นั่งเรียบร้อยเป็นไงบ้างโกโก้เขาไม่หวานไม่หวานดิบราวนี่ที่ผาลมสักมาแห้งนิดนึงไหมมันไม่เหมือนบราวนี่แต่ไม่เป็นไรเพราะว่ากินที่ผาลมสักไม่เหมือนกินที่อื่นพอใช้ได้พอใช้ได้
ตอนนี้เรามาต่อคิวถ่ายรูปตรงอารมณ์สักนะครับเขาเรียกว่าอะไรนะมุมมหาชนใช่มุมมหาชนเลยตรงนี้ก็ขยับไปประมาณเขาเนี่ยตรงกลุ่มตะป่ำตรงนี้นะแถวๆเนี้ยนะนู่นคนถ่ายอยู่ตรงนู้นเลยพี่อยากไปแล้วแป๊บนึงดีไหมต้องตอบไหมตอบได้ไหมได้อยู่นะมีคนไทยรู้ไม่ถ้าเกิดหลังกล้องไม่เห็นติดไม่ค่อยเห็นยังไงให้หน้าไปข้างหน้าก็ได้โอเคนะเรียบร้อยเฮ้ยได้อยู่ได้อยู่แล้วพอแล้วได้เดินมาเดี๋ยวงั้นวางของไว้ที่พื้นอ่ะวางอ่ะเดี๋ยวจับให้นั่งตรงนี้นั่งตรงนี้นั่งตรงนี้ตรงไหนเนี่ยนั่งนั่งเลยแล้วก็ถือไปไม่ใช่หมอบอกไว้เนี่ยก็ถือบอกไว้รู้จ้าได้ไหมได้เนาะแล้วเห็นมุมหนึ่งที่ถ่ายสวยก็คือตรงนี้ที่พี่ยะนั่งเราจะให้เห็นมุมตรงนี้นะก็นั่นนะครับยืนจากตรงนี้ก็ได้แบบนี้ว่าเราจะบังทางนั้นแค่นั้นเลยครับได้ครับได้พี่ยะนั่งไหมหนึ่งสองมาผัดเป็นคนถ่ายบ้างหลับแล้วเนี่ยเราต้องถ่ายตรงเราต้องถ่ายอย่างนี้อันนี้ก็ตั้งกล้องไว้แล้วก็ถ่ายไปมุมนั้นใช่ป่ะส่วนถ้ามือถือถ้าเราขี้เกียจไปตรงนู้นเราก็ให้คว่ำลงแล้วก็ถ่ายไปก็จะได้รูปนะเดี๋ยวแปะรูปตัวอย่างให้ดูนั่งตรงนี้นั่งตรงสบายใจเลยไม่มีคิวเลยตอนนี้ไม่มีคิวแล้วนะนายแบบนางแบบเราเลยแม็กซ์นู้นนะคะตรงนี้ที่ผาลมสักนะครับเรามาหลบมุมตรงนี้เขาถ่ายรูปเป็นตุ้งใช่ดูข้างหลังนะครับก็จะมาเป็นช่วงๆเมื่อกี้ที่เราถ่ายกันก็จะว่างๆโชคดีตอนที่เราไปถ่ายยังต่อคิวเยอะอยู่เนาะพอสั่งเกมไปไม่มีคนละใช่ก็ถ่ายได้สักพักหนึ่งสบายๆเลยไม่ต้องเกรงใจใครนะตอนนี้เรามาปูเสื่ออยู่ที่ชิลดีนะตรงนี้ชิลดีรอดูพระอาทิตย์ตกนี่ก็จะเป็นมุมตรงนี้นะครับที่เราจะดูกันตรงนี้แล้วก็มีมุมต้นไม้มหาชนตรงนั้นตอนนี้ห้าโมงครึ่งตามกำหนดการพระอาทิตย์จะตกเวลา18:15ครับวันนี้นะครับตอนนี้เกิดเหตุที่ไม่คาดคิดนะครับฝนตกนะครับตอน5:30พอดีฝนตกพอดีเลยสงสัยเราต้องกลับแล้วแหละไม่เป็นไรไม่เป็นไรเนาะได้รูปสวยแล้วได้รูปสวยแล้วแต่แค่อดเห็นพระอาทิตย์มันกำลังจะมาแล้วอีกแค่ครึ่งชั่วโมงเองใช่ไม่เป็นไรก็อย่างน้อยเราก็ได้กลับไวครึ่งชั่วโมงปกติต้องรอไหมหรือว่ากลับตอนนี้ก็ดีครับพี่เพราะว่ามันฝนมันอาจจะได้ใช่ครับผมมันจะสะดวกตัวเราไปตัวเราได้ครับผมครับผมเจ้าเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้เราไหมโอ้พรุ่งนี้กลับแล้วครับพรุ่งนี้ไม่ทันละเดี๋ยวโอกาสหน้าพี่ครับผมครับเอาละครับออกจากหาลมสักแล้วนะครับตอนนี้ฝนก็ตกอยู่นิดเราต้องรีบกลับกันนิดนึงแต่ว่าตอนขากลับก็ต้องปลอดภัยกันนะครับลงเนินให้เบรกนะครับถ้าทางขึ้นชันเกินไปก็ลงจูงได้เอาที่เซฟกับตัวเราที่สุดเดี๋ยวจากผาเหยียบเมฆตรงนี้ไปเดี๋ยวเราต้องเดินทางอีกประมาณ5 กิโลกับอีก30 เมตรนะครับตอนนี้6:24ผาเหยียบเมฆนะครับบรรยากาศประมาณนี้นักท่องเที่ยวก็ไม่ค่อยมีแล้วครับเขากลับกันแล้วตรงร้านค้าก็ต้องเปิดไฟละ
เดี๋ยวเราน่าจะต้องเปิดไฟปั่นจักรยานกันละวันนี้เดินทางขากลับต้องเปิดไฟกันนะครับก็ทางนี้เรายังไม่เคยมาก็เลยไม่ค่อยคุ้นสักเท่าไหร่เนาะมันก็อาจจะเจอทางขรุขระบ้างอย่างเมื่อกี้เจอรากไม้มีหินเต็มเลยบางจังหวะต้องลงจูงจักรยานนะครับโอเคอยู่ไฟที่เขาให้พอส่องเห็นอยู่นะเมื่อกี้เราแวะใส่เสื้อคลุมแป๊บหนึ่งนะครับเหมือนมีฝนนิดนิดนะครับแล้วก็เราก็ออกเดินทางต่อละตอนนี้ใกล้ถึงผาหมากดูกนะครับที่เมื่อวานที่เรามาดูพระอาทิตย์ตกกันนะครับเดี๋ยวเราก็จะเลี้ยวซ้ายกลับที่พักที่เดิมตรงนี้เรามาถึงผาหมากดูกแล้วนะครับตอนนี้คือ6โมง55ได้ประมาณชั่วโมงนึงจากผาลมสักถือว่าทำเวลาได้ดีถือว่าไวนะเพราะมันขาลงด้วยนะใช่ขาลงอ่ะช่วงนึงสบายเลยน่ากินอีกนิดเดียวนี้ก็จะเป็นทางเดิมกับที่เมื่อวานกับทางเรียบๆโอเคเดี๋ยวเราไปเจอกันที่นู่นไปมันไหมเธอมันไหมมันซีบอกแอดเวนเจอร์ดีตอนนี้เราขับมาตีคู่กันนะครับจะได้ส่องทางให้ชัดเจนอันไหนเป็นหลุมก็บอกสิหลุมนี่มันจะระวังง่ายกว่าเจอเยอะเลยใช่ก็แนะนำนะถ้าใครมีแผนที่จะอยู่ที่นี่ทั้งวันนะเช่าจักรยานก็เป็นทางเลือกที่ดีทางเลือกหนึ่งนะครับสบายดีมันเหนื่อยเหมือนกันนะแต่ว่าเดินน่าจะเหนื่อยกว่าใช่แล้วก็มันเซฟเวลาเราได้ดีจริงๆจักรยานตอนนี้เราถึงแล้วเดี๋ยวก็เหลือเอาจักรยานในคืนนะโอ้สุดยอดสุดยอดไวมากนะใช้เวลาประมาณ70นาทีจาก70นาทีไปเดี๋ยวเราเอาจักรยานไปคืนกันวันนี้เดี๋ยวเราก็ไปกินข้าวกันนะครับถ้าใครชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจพวกเราด้วยซีอ่ะแล้วเจอกันบ๊ายบายเดี๋ยวพรุ่งนี้เราอาจจะมีคลิปวิธีการลงภูกระดิ่งไว้ให้นะครับตอนนี้พูดไม่ชัดเลยเหนื่อยบ๊ายบายเจอกัน